ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ marketing tool นะคะซึ่งคิดว่าหลายคนจะเอาไป adapt ใช้ให้เป็นประโยชน์แน่ๆเลยแต่ระหว่างนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วตอนเที่ยงเรามีข้าวเที่ยงให้นะคะเป็น lunch box ที่ชั้น8ใช่ไหมคะสำหรับใครที่ต่อคิวนานเรามีนี่นะคะรูปภาพนะคะถ่ายแล้วรับฟรีได้เลยนะคะจาก All in One WP Migration นะคะแบ็คอินที่ดีสุดในจักรวาลนะคะช่วยเหลือชีวิตเราได้ตลอดเวลานะคะสำหรับการแบ็กอัพเว็บเพจนะคะซึ่งก็มาได้ทีมแบ็กอัพรูปภาพวันนี้นะคะมาเป็นกระดาษนะคะมาเป็นฟิล์มรู้แล้วรู้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะใครที่สนใจก็ไปได้เลยนะคะไปด้านล่างได้เลยนะคะสุ่มด้านล่างตอนเที่ยงก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีค่ะคำนวณเลขอยู่ค่ะหนูโง่คณิตศาสตร์ที่สุดในโลกนี้นะคะก็ marketing tool forward place นะคะซึ่งสปีกเกอร์ของเรานั่งอยู่นี้แล้วเรียงค่ะเดี๋ยวก็มานะคะกำลังจีแจ๊กกันอยู่ในนี้ก็ในนั้นมีคนเยอะขึ้นนะคะเรามาถามเพิ่มเติมนะคะว่าใครมาเป็นสายแบบ marketing บ้างคะสาย analyze web web page ค่ะยกมือหน่อยค่ะมีไหมมีไหมอย่างนี้อย่างนี้ยกค่ะยกค่ะยกค่ะหนึ่งสองสามสี่คิดเป็นประชากรทั้งหมด 7% นะคะ 7.5% ในห้องนี้ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วใครที่ไม่ได้เป็นสาย analyze แต่ว่ามา marketing tool นะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงสนใจเซสชั่นนี้นะคะมันเดินค่ะดิฉันแจกตังค่ะไหนล่ะเหรียญหายเป็นค่ะมาแล้วค่ะเริ่มต้นที่2บาทนะคะ2บาทแรกค่ะ2บาทแรกจะเป็นของใครนะสำคัญมากค่ะ2บาทนี้นะคะเป็น2บาทลงอาคอนดิชั่นพาวิ่งในทั่วกรุงเทพแล้วนะคะใครมี2บาทนี้ติดตัวไว้จะเรียกเงินเรียกทองนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะพอมีเงิน2บาทในกระเป๋าลูกค้าปุ๊บนี่แบบว่างานเราดีมากทันทีเลยนะคะถามว่าคิดว่าจะได้อะไรจากเซสชันนี้ไปคะมีคำถามโอพิเนียนด้วยตอบง่ายคิดว่าจะได้อะไรจากเซสชันนี้คะ2บาทค่ะยกมือค่ะยกมือค่ะใครมาก่อนได้ก่อนค่ะยกมือค่ะยกมือค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นหน่อยสิคะตื่นเต้นค่ะเร็วค่ะใครอยากจะยกมือตอบค่ะว่าคิดว่าจะได้อะไรจากเซสชันนี้คะออกมาแค่เพื่อความรู้สึกค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะ2บาทมีคนแย่งกันเยอะมากค่ะตอนนี้เร็วค่ะเร็วค่ะเพิ่มเลยค่ะเป็น4บาทค่ะ4บาทแล้วค่ะตอนนี้4บาทแล้วค่ะเราเทรดกันไม่หยุดเลยนะคะณจุดนี้ขึ้นเร็วกว่า Bitcoin ค่ะตอนนี้จะมีได้ไหมได้ไหมตอบได้ไหมตอบค่ะตอบค่ะคุณพี่เคียวจะได้ไหมเซสชันนี้ค่ะเล่นกันเหนื่อยไหมคะเล่นเล่นไรอ่ะอะไรก็ได้ถ้าไม่ถึงมานั่งตรงนี้อยู่ค่ะห้ามตอบว่าเพื่อนบังคับให้มานั่งอ๋อหัวหน้าบังคับหัวหน้าบังคับหัวหน้าทำไมถึงได้มาเซสชันนี้คะอ๋อก็อยากรู้ว่าไอ้ในส่วนของเว็บเพจเนี่ยมันมีปลั๊กอินอะไรที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับตัวเว็บไซต์ของลูกค้าเราบ้างอยากจะดูว่าจะเอาไปทำอะไรให้กับลูกค้าให้มันดีขึ้นแม่ก็เป็นคุณสมบัติค่ะขอบคุณค่ะได้เลยนะคะสำหรับรายแรกของเรานะคะเหลือเลยสิบนาทีให้เล่นต่อค่ะอุ้ยหลงซื้อ10บาทค่ะ10บาทค่ะขึ้นเลยว่าบิตคอยต้องยากขึ้นนิดนึงค่ะให้อธิบายฟังก์ชันของ WordPress เป็นภาษาเอสเปอแรนโตนะคะ10บาทยากไปหรอวันนี้นะคะเราคนต่างไม่แย่งเงินกันแล้วนึงนะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสายแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรอีกนะคะก็คือ WordPress ก็คงรู้อยู่แล้วเนาะก็คือ WordPress เนี่ยเราจะสามารถข้อดีของมันคือมันเป็นเหมือนเป็น open source เป็น universal ใช่ไหมคะที่คนใช้งานเยอะมันก็เลยมีคนมาเขียนปลั๊กอินเยอะข้อเดียวมันคือเวลาเราไปขายงานลูกค้าค่ะพอบอกเป็น WordPress ปุ๊บเราก็เน้นเรื่องแบบ SEO ได้หรือว่าเน้นเรื่องแบบ tool ที่ให้ลูกค้าไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องอะไรเลยแค่มาเป็นแอดมินแล้วก็ดู analytics อย่างเดียวคำถามถามว่าคิดไม่ออกอะค่ะใครช่วยคิดคำถามหน่อยเลยใครช่วยคิดคำถามได้ให้10บาทค่ะใครช่วยดิฉันคิดคำถามได้ให้10บาทเลยค่ะยกมือค่ะยกมือค่ะดิฉันจะไม่โกงคนอีกต่อไปนี่คือข้อดีที่สุดของการตอบคำถามดิ
กว้างคุณเป็นเซฟโซนแล้วไม่จะไม่ได้ถึงคุณเลยค่ะคิดบาทค่ะใช้คำถามค่ะคิดคำถามค่ะคิดอะไรก็ได้ค่ะไม่มีใครใช้คิดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ทำมาลำบากไหมคิดบาทไปแล้วค่ะตายแล้วค่ะคำถามก็คือคำถามของดิฉันคือเมื่อไหร่ไมค์สองจะดังนะคะไปค่ะวันนี้ใครคิดว่าตัวเองเดินทางมาลำบากลำบนที่สุดในห้องนี้ดิฉันแจก20บาทเลยค่ะขอรับเงินก่อนเป็นค่าเดินทางกลับนะคะ10 4 6 8 10เริ่มต้นที่ดิฉันเองค่ะมาจากราชบัณฑิตค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถตู้นั่งรถตู้มาถึงสาวรีแล้วก็นั่งแก๊ปต่อมาค่ะบินมาจากอนุสาวรีย์มาถึงที่นี่เลยค่ะบางว่าคำถามนะคะคือใครให้มากกว่าดิฉันบ้างคะใครมาใกล้กว่านี้บ้างคะไม่ต้องมาลำบากจ้าจ้าเจ้าคุณเยอะมากขอพี่ผู้ชายหลังกันค่ะมาจากเชียงใหม่แก๊ปใบหรือเปล่าคะมาจากเชียงใหม่มาแค่คุณพี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหรือว่าหนูพูดเบาลงดีกว่ามาไงคะจากเชียงใหม่นั่งเครื่องบินมาพักที่นี่เหรอคะอ๋อมาเพื่อวันนี้วันเดียววันคอนทริบิวเมื่อวานได้มาไหมคะโอ้นี่เลิศมากเลยมีใครให้มากกว่าเชียงใหม่ไหมคะให้เฉพาะคนไทยนะคะจากไหนคะลำพูนเชียงใหม่ไกลกว่าลำพูนไหมแต่มาลำพูนไกลกว่าเพราะเชียงใหม่ใกล้สนามบินดิฉันให้นะอันนี้จริงมาง่ายกว่ามาไงคะจริงๆดิฉันเชื่อแหละมีใครมาไกลกว่าลำบากลำบนกว่าลำพูนไหมคะอุ้ยยังมีคนสู้มาจากไหนคะแม่ฮ่องสอนอุ้ยอันนี้ของจริงอะของจริงแล้วแม่ฮ่องสอนมายังไงคะอ๋อพอลงเครื่องบินแล้วก็มาแอร์พอร์ตลิงก์อีกทีนึงบาบาบาให้มันรู้สึกว่าดูไกลมากขึ้นให้เขาดิฉันให้คนละ10บาทเลยค่ะแต่ว่าใครที่มาลำบนดิฉันจะให้เป็นเหรียญ2บาทเพื่อเอาไว้ต่อทีละนิดทีละนิดโอเคมั้ยคะรับเงินก่อนอีก5นาทีเราจะเริ่มนะคะสปีกเกอร์พร้อมแล้วได้เลยนะคะแต่ว่าเซตไว้แล้วเนาะ2ท่านหรือเปล่าคุณอรวียังไม่เข้ามาใช่มั้ยคะเดี๋ยวสตาร์ทตามนิดนึงนะคะจะได้เริ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็พบกับสปีกเกอร์ทั้งสองท่านที่มาพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเริ่มตรงเวลานะคะเพราะว่าเผื่อมีคนอื่นเดินมาห้องนี้ด้วยอาจจะต้องรอเวลาสักแป๊บนึงนะคะอีก4นาทีก็พูดคุยทำความรู้จักกันนิดหน่อยก่อนก็ได้นะคะวันนี้เมื่อกี้เราถามไปแล้วว่าเดินทางกันมายังไงบ้างสปีกเกอร์เดินทางมาลำบากไหมคะก็ไม่ลำบากครับก็ BTS ครับง่ายเลยครับสบายคุณออนมาไงคะอะไรไม่ติดค่ะโอเคถือไว้เลยค่ะดิฉันเสียงดี
มา BTS เหมือนกันค่ะอ๋อมาง่ายแล้วก็เดินมาวันนี้ตอนช่วงเช้าก่อนจะเริ่มของเซสชันตัวเองได้ลองไปเดินอีกเซสชันอื่นมาบ้างหรือยังครับไปมาค่ะไปไหนมาบ้างคะลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังไปของที่มาจากออโตเมติกอะครับที่มาจากเว็บเพรสเลยใช่ใช่ครับเรื่องกูเทนเบิร์กอันแรกที่เป็นสเปเชียลเซสชั่นใช่ใช่ใช่แทร็ก3ไม่ได้ไปฟังแล้วคุณออนเหรอคะจริงๆออนมาสายนิดหน่อยอันแรกอาจจะไม่ได้ฟังทั้งหมดค่ะก็เพิ่งไปฟังหัวข้อของคุณนกแก้วแทร็ก1ไปฟังมาเหมือนกันเมื่อกี้ใช่แล้วสำหรับแทร็กนี้ค่ะแทร็กห้องนี้นะคะเรื่อง Marketing Tool เซสชั่นต่อไปมีอะไรที่เป็นความรู้ที่น่าจะดูไว้ก่อนได้ไหมคือคนที่มีความรู้พื้นฐานแบบไหนถึงจะเหมาะกับเซสชั่นแบบนี้ครับจริงๆก็ได้หมดเลยนะครับมันจะมีทูที่ค่อนข้างเบสิกกับทูที่แอดวานซ์หน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเหมือนหลักการในการคัดเลือกทูมาแชร์เล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ใช่รับรองว่าอันนี้สนุกแน่นอนนะคะก็ความจริงแล้วเดี๋ยวอีก3นาทีก็พูดคุยแนะนำตัวหรือว่าทำอะไรไปก่อนก็ได้สำหรับเผื่อคนที่มาย้ายห้องนะคะแต่ว่าพอถึง11โมงคุณก็เริ่มได้เลยรอก็ได้ครับอีก2นาทีเองพูดได้เลยก็ได้เลยเดี๋ยวจะไปนั่งรอตรงนี้นะคะก็ขอส่งไม้ต่อให้เลยกับ2เที่ยงก้าของเรากับ Marketing to Forward Place นะคะแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทางไปทางเที่ยงเลยโอเคครับสวัสดีค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเตรียมมาเยอะมากนะครับก็ก่อนเริ่มนะครับอยากถามนิดนึงครับว่าในที่นี้ใครเป็น Developer บ้างครับโอ้เยอะเลยแล้วใครเป็น Designer บ้างครับใครเป็น Marketer หรือ Business บ้างครับโอ้ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับก็วันนี้พวกเราจะพยายามใช้ภาษาให้มันง่ายที่สุดแล้วกันนะครับไม่ใช้เทคนิคอลเทอร์มมากนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะครับพวกเรามาจากเว็บไซต์ชื่อว่า Content Shifu นะครับเราเป็นเว็บที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่อง Content Marketing หรือว่า Inbound Marketing นะครับเน้นเขียนคอนเทนต์เชิงลึกนะครับอ่านจบแล้วสามารถเอากลับไปทำตามได้ทันทีนะครับแล้วก็พวกเราตกหลุมรัก WordPress ตั้งแต่แรกเห็นนะครับผมสำหรับเจ้าของเว็บไซต์นะครับมีอยู่2คนนะครับคนแรกคือผมนะครับชื่อว่าแบงค์สิทธินันท์นะครับนอกจากคอนเทนต์ชิฟูแล้วนะครับผมทำเอเจนซี่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของ Manitou Labs นะครับ Inbound Marketing Agency นะครับที่ช่วยให้แบรนด์ดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเขาแทนที่จะผลักสารออกไปนะครับผมก็กำลังไฮริ่งอยู่ด้วยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็อันที่2คือทำ Founder Cast นะครับเป็นพอดแคสต์สำหรับ Entrepreneur นะครับก็คือไปสัมภาษณ์ Founder เจ๋งๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอามาอัดเป็นพอดแคสต์นะครับนี่ก็คือผมครับโอเคค่ะแล้วก็ออนนะคะของออนก็จริงๆนอกจากคอนเทนต์ชิฟูก็เคยทำเว็บไซต์สายคอนเทนต์มาค่อนข้างหลายตัวนะคะตัวที่หลายๆคนอาจจะรู้จักหน่อยก็คือ TechSource ซึ่งเป็นเว็บสายเทคสตาร์ทอัพตัวนั้นก็ใช้ WordPress เหมือนกันแล้วก็ออนมีบทบาทเป็น Editor in Chief ก็คือดูแลคอนเทนต์ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะปีกว่าๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มาก่อตั้งอีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อ The Viable นะคะเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่เกี่ยวกับสาย IT Digital Transformation เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลเป็น Editor in Chief รันคอนเทนต์ทั้งหมดบนนั้นนะคะตัวนี้ก็ใช้แพลตฟอร์ม WordPress รวมถึงปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นแบรนด์ Evangelist ให้บริษัท Jabble เป็นบริษัทสาย IT อะค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ในสาย Marketing ในเชิง Branding แล้วก็การหา Partnership ใหม่ๆให้กับบริษัทค่ะโอเคสำหรับ Agenda ในวันนี้นะครับมีอยู่3อย่างอย่างแรกเราจะมาแชร์ Criteria ก่อนนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราเลือกเครื่องมือมาแนะนำนะครับอย่างที่2คือก็จะแนะนำเครื่องมือ marketing สำหรับ WordPress นะครับสุดท้ายคือเราจะแนะนำสถานที่หา tool เจ๋งๆนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มจาก criteria ในการเลือกเครื่องมือมา recommend ก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆ criteria เนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือว่าเครื่องมือทุกตัวในสไลด์อันนี้ครับจะต้องมี WordPress plugin นะครับแล้วก็เป็น GPL นะครับ General Public License นะครับสาเหตุเพราะว่าเรามาพูดที่งาน WordCamp Bangkok ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากรู้เครื่องมือตัวอื่นนะครับสามารถมาคุยกันหลังไมค์ได้นะครับ criteria ที่2นะครับก็คือเครื่องมือทุกตัวที่จะแนะนำเนี่ยครับจะโฟกัสที่ user experience นะครับไม่ใช่ features นะครับคือในอดีตผมเคยทำพลาดมาเยอะมากแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดเหมือนผมนะครับคือพอเห็นเครื่องมือเจ๋งๆมีฟีเจอร์เยอะๆเนี่ยครับผมมักจะชวนเพื่อร่วมทีมเนี่ยไปใช้งานนะครับพอใช้ไปเนี่ยครับก็เรียนรู้บรรลุสัจธรรมมาว่าจริงๆแล้วอะครับเครื่องมือเนี่ยครับเราเอามาใช้เพื่อที่จะใช้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาใช้เพื่อให้เรารู้สึกดีนะครับคือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยเจ๋งๆนะครับแต่ว่ามันใช้งานยากสุดท้ายแล้วอะครับมันจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ user experience นะครับไม่ใช่ฟีเจอร์นะครับอันนี้ criteria ที่2 criteria สุดท้ายนะครับต
ยปกติแล้วเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาดเจ๋งที่สุดในตลาดเนี่ยครับมักจะมีราคาค่อนข้างแพงมากนะครับตัวอย่างเช่น Salesforce หรือว่า HubSpot นะครับคุณใช้ทีคุณต้องจ่าย upfront เลยเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเครื่องมือที่ถูกที่สุดในตลาดเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันจะทำให้คุณเสียเงินมากกว่านั้นนะครับคือพวกของฟรีของ5บาท10บาทเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเสียเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็จะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นทูทุกอย่างที่แนะนำในวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ดีพอในราคาที่เหมาะสมนะครับดีพอในราคาที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มแนะนำเครื่องมือเลยแล้วกันนะครับเราแบ่งแคตตาล็อกออกเป็นอยู่8แคตตาล็อกนะครับก็คือจะเป็น fundamental content SEO แล้วก็ social media marketing นะครับซึ่ง4อันนี้เดี๋ยวน้องออนจะมาแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์4อันหลังนะครับเป็น lead generation forms landing page แล้วก็ email marketing นะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มจาก4อันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอโยนไมค์ต่อให้น้องออนนะครับขอบคุณค่ะพี่แบงค์ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แคตตาล็อกแรกนะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นฟันดาเมนทัลนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าฟันดาเมนทัลในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะซึ่งสำหรับพวกเราแล้วที่ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกันโดยเฉพาะในสายอินบาวด์ซึ่งเป็นสายที่เน้นการดึงดูดคนให้เข้ามาที่ช่องทางของเราอะค่ะสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือตัวดิจิตอลแอสเซทหรือว่าทรัพย์สินบนโลกดิจิตอลของเรานะคะซึ่งเว็บไซต์ WordPress เองก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็พยายามบิ้วกันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดเพิ่มเติมนอกจากตัวเว็บไซต์ที่เป็นบ้านของเราแล้วเนี่ยค่ะคือช่องทางต่างๆที่หลายๆคนอาจจะบิ้วมันแยกส่วนจากตัวบ้านตัวนี้อย่างเช่นโซเชียลมีเดียหรือว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะสิ่งที่เราอยากจะพูดกันในฟันดาเมนทัลก็คือว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้ WordPress หรือว่าบ้านของเราเนี่ยมันดูมีความเหมาะสมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวแพลตฟอร์มอื่นได้มากขึ้นเสมือนกับการสร้างถนนที่เชื่อมต่อบ้านหลังนี้นะคะก็ตัวถนนนี้ที่จะพูดถึงก็จะมีตัวที่เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียที่เดี๋ยวจะพูดในหัวข้อโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้ใช้กับ Search Engine หรือว่าในหัวข้อ SEO นะคะรวมถึง Third Party ต่างๆพวก Tools ต่างๆภายนอกด้วยนะคะสำหรับเครื่องมือแรกในหมวดหมู่ fundamental ที่อยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือตัวที่เหมือนกับมาช่วยจัดการบ้านของเราหรือเว็บไซต์ของเราให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะเรื่อง security หรือว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งพวกเรามองว่าเครื่องมือที่ชื่อว่า Jetpack ตัวนี้ค่ะเป็นปลั๊กอินที่ค่อนข้างครบวงจรในตัวเดียวนะคะตัว Jetpack เนี่ยค่ะตัวเดียวก็คือมันสามารถใช้ได้หลากหลายจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้บ้านหรือ WordPress ของเราเนี่ยมันมีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของsecurity หรือความปลอดภัยนะคะเรื่องของ size performance นะคะมันก็สามารถเข้ามาช่วยดูได้รวมถึงในเรื่องของ size statistic แล้วก็เรื่องของ marketing tools บางอย่างอย่างเช่น related post หรือว่าการทำ sharing บางอย่างเนี่ยก็ถูก embed มารวมอยู่ในปลั๊กอินตัวนี้ตัวเดียวนะคะค่อนข้างครบภายในตัวเดียวนะคะซึ่งอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยสำหรับคนใช้ Jetpack ก็คือว่าด้วยความที่มันค่อนข้างครบเนี่ยตัวปังอินมันก็เลยจะหนักนิดนึงมันอาจจะทำให้เว็บไซต์ของเราโหลดช้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าพวกเราเองก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มองว่ามันค่อนข้างครบแล้วก็มีประโยชน์ในตัวเดียวนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ WordPress นะคะทีนี้ส่วนที่2ก็คือส่วนที่ได้เล่าให้ฟังไปว่าเราควรจะสร้างถนนให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะซึ่งถนนที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือการติดโค้ดที่จะช่วยเชื่อมเว็บไซต์ของเรากับแพลตฟอร์มภายนอกนะคะเราเรียกกันว่า tracking code โดยที่ปลั๊กอินที่เราอยากจะแนะนำในการติด tracking code ตัวนี้ก็คือปลั๊กอินที่ชื่อว่า tracking code manager นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นปลั๊กอินที่สามารถใช้งานได้ฟรีนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานค่อนข้างง่ายคืออยากจะติดโค้ดอะไรเราก็แค่สร้างไอเทมใหม่ขึ้นมานะคะตั้งชื่อว่าเราอยากจะใส่โค้ดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เอาโค้ดของภายนอกส่วนนั้นนะคะมาติดบนเว็บไซต์ของเราโดยที่สามารถเลือกตำแหน่งได้ว่าอยากจะให้อยู่แถวๆ head ตรงไหนของ head นะคะหรือว่าตรงไหนของ body นะคะก็ค่อนข้างสามารถ customize ได้เยอะนะคะโดยที่use case ที่เรามักจะใช้กันบ่อยสำหรับตัว tracking code manager เนี่ยปกติแล้วตัวเว็บไซต์เราอะค่ะมินิมัมต่ำสุดเลยสำหรับ marketer ที่ควรจะเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมี Facebook Pixel นะคะแล้วก็มีตัว Google Analyticsที่เราจะมีการใช้งานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเอาโค้ดของทั้ง2ตัวนี้นะคะมาติดใน WordPress โดยตรงผ่าน Tracking Code Manager ก็ได้หรือว่าเราจะไปใช้ตัว tools ของ Google ที่ชื่อว่า Google Tag Manager ก็ได้ค่ะ
เอาโค้ดตัว Facebook Pixel หรือว่า Google Analytics ไปลงผ่าน Google Tag Manager จากนั้นก็เอา Google Tag Manager เนี่ยค่ะมาติดตั้งผ่านตัว Tagging Code Manager อีกทีก็สามารถทำได้นะคะซึ่งถามว่าตัว Tagging Code Manager มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่มันค่อนข้างพิเศษกว่าการติดโค้ดตัวอื่นๆก็ตัวหนึ่งที่อาจจะเหมาะหน่อยสำหรับคนทำ e-commerce นะคะก็คือว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กอินสาย e-commerce ได้ค่อนข้างดีนะคะใครอยากทำพวก e-commerce conversion tagging เนี่ยตัว Tagging Code Manager ตัวนี้ก็สามารถ customize ได้นะคะก็อยากจะลองแนะนำให้ไปใช้งานดูนะคะเริ่มต้นได้ฟรีแล้วก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมถ้าเกิดเสียเงินเพิ่มเติมนะคะทีนี้เมื่อสักครู่จะเป็นเรื่องของการ manage แล้วก็จัดการโค้ดว่าถ้าเกิดเรามีใช้หลากหลายเว็บไซต์ติด Google Analytics บ้าง Facebook บ้างหรือว่าตัวปลั๊กอินอื่นๆบ้างเราจะดูแลจัดการยังไงสำหรับตัวปลั๊กอินที่จะแนะนำอันนี้นะคะชื่อว่า Pretty Link ก็จะเป็นตัวปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับการ manage จัดการลิงก์ค่ะอันนี้เนี่ย use case ในการใช้งานลิงก์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเป็นเว็บอาจจะเป็นเว็บ publisher แล้วอาจจะต้องมีการลิงก์ไปหาเว็บอื่นๆแล้วเราจะต้องทำการ tracking ว่าเฮ้ยคนกดลิงก์นี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะหลายๆครั้งเราอาจจะใช้บริการ shorten link ของภายนอกแต่ว่าตัว pretty link เนี่ยค่ะเป็นบริการ shorten link ที่เราสามารถติดตั้งได้เลยภายในเว็บไซต์ของเราภายในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะซึ่งuse case ในการใช้งานก็คือว่าเราสามารถตั้งชื่อลิงก์ได้เป็นชื่อที่เป็นเว็บไซต์ของเราและทำให้คนอ่านของเราหรือตัวเราเองเข้าใจง่ายอะค่ะเช่น content shifu อยากจะลิงก์ออกไปหาเว็บภายนอกนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อลิงก์ใหม่ตัวนี้เป็น contentshifu.com แล้วก็ /abc ที่เราอยากจะตั้งได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็คือการย่อลิงก์ให้ได้ URL ที่ใช้งานง่ายจำง่ายรวมถึงว่ามันสามารถทำ analyticTracking ว่าคนคลิกเท่าไหร่ยังไงได้ภายใน WordPress ของเรานะคะตรงนี้ก็มีฟรีเวอร์ชันแล้วก็อาจจะมีเพจเวอร์ชันที่สามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมได้นะคะโดยปกติแล้ว use case ที่พวกเราใช้งานตัว Pretty Link เนี่ยค่ะก็คือเราจะย่อลิงก์ให้มันสั้นลงนะคะแล้วก็ได้ URL ที่จดจำง่ายเช่นตั้งชื่อว่า resource A resource B ที่ทำให้คนรู้ว่าตัวนี้จะลิงก์ไปที่ไหนต่อนะคะรวมถึงการลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นแบบประเภท no follow ก็สามารถจัดการได้ง่ายนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทราบว่าเวลาลิงก์ภายนอกเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้2รูปแบบก็คือ do follow กับ no follow นะคะสำหรับ no follow เนี่ยค่ะเป็นการลิงก์ออกประเภทที่ว่าเราจะไม่ได้ให้แบ็คลิงก์กลับไปยังเว็บปลายทางนะคะซึ่งเหมาะสำหรับเว็บที่ต้องการจัดการลิงก์หลายๆลิงก์ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับมี affiliate หรือว่าทำ benefit อะไรร่วมกันกับลิงก์เหล่านั้นแล้วเราแค่ส่งออกไปเฉยๆทำให้เราสามารถแยกประเภทได้ว่านี่เป็นลิงก์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเราจำเป็นต้องทำ do follow นะคะกับลิงก์ที่อาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ของเราเราก็ทำเป็น no follow ซึ่ง benefit จะน้อยกว่าแบบนี้ค่ะอันนี้ก็สามารถจัดการได้ผ่านทางปลั๊กอินนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเว็บของเรามีการทำ affiliate model ก็คือการที่เรามีการลิงก์ออกไปเว็บภายนอกเพื่อโปรโมทสินค้าของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่า affiliate ปกติแล้วลิงก์ที่เป็น affiliate ที่เราสามารถสมัคร affiliate ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเป็น affiliate นะคะการใช้ tools พวกนี้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยย่อลิงก์ให้สั้นลงนะคะแล้วมันก็จะดูไม่เป็น affiliate มันจะดูใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้นะคะก็ Pretty Link ก็เป็นปลั๊กอินที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายคัสตอมได้เยอะนะคะทีนี้หลังจากตัวฟันดาเมนทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเว็บไซต์เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายอีกอันนึงที่เราอยากจะแนะนำก็เป็นพวกเครื่องมือประเภทของการoptimize image นะคะให้ได้ขนาดที่มี performance ที่ดีขนาดเล็กนะคะโหลดไวนะคะซึ่งปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับการ optimize image เนี่ยมีค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวที่พวกเรามาแนะนำในครั้งนี้ชื่อว่า WP Smart นะคะตัวนี้เนี่ยก็มันจะสามารถทำออโตเมติกรีไซซิ่งได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะโดยที่ตัว WP Smart เนี่ยค่ะมันรวมอยู่ในแพ็กเกจของเว็บไซต์ที่ชื่อ WPMU Dev ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นฟรีปลั๊กอินแต่ว่าถ้าเกิดอยากใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งจริงๆหนึ่งในสปีกเกอร์ของเราตอนบ่ายโมงแท็ก3เนี่ยค่ะเขาก็เป็นสปีกเกอร์มาจากเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WP Smart ก็เขาน่าจะมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะ
ฟันดัมเบนทัลที่พูดไปนะคะก็จะมีเรื่องจัดการเว็บไซต์หรือบ้านของเรานะคะการสร้างถนนปูไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยแท็กกิ้งโค้ดนะคะรวมถึงการจัดการแท็กกิ้งลิงก์ต่างๆนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อที่เป็นคอนเทนต์นะคะตะกี้พูดเร็วไปหรือเปล่าคะถ้าเร็วไปก็บอกกันได้นะคะสำหรับหัวข้อที่เป็นคอนเทนต์นะคะพวกเราทำคอนเทนต์ชิฟูมาเนี่ยก็มองว่าคอนเทนต์ค่อนข้างมีเป็นตัวการสำคัญและการในการทำมาร์เก็ตติ้งให้มีประสิทธิภาพนะคะเว็บไซต์ CMI หรือ Content Marketing Institute เนี่ยก็ถึงกับมีโควตที่พูดเอาไว้ว่า Marketing is impossible without great content นะคะเรามองว่าคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างสำคัญในการทำมาร์เก็ตติ้งทีนี้ถามว่า tools อะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์ได้บ้างนะคะออนมองว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลักๆแล้วใช้เรื่องการเรียนรู้ของคนทดลองทำไปเรื่อยๆค่อนข้างเยอะนะคะแต่คอนเทนต์ชิฟูเองก็มี tools ที่พวกเราใช้งานแล้วเราว่ามันช่วยให้คนสามารถเสพคอนเทนต์เราได้ดีขึ้นเหมือนกันซึ่งตัวแรกที่อยากจะแนะนำนะคะคือตัวที่ชื่อว่า Table of Content Plus ค่ะไม่แน่ใจมีใครเคยอ่านคอนเทนต์ชิฟูบ้างนะคะคนในห้องนี้มีใครเคยเห็นสารบัญของเราไหมคะที่เขียนว่ายาวไปอยากให้เลือกอ่านก็คืออันนี้เราใช้ปั๊มอินตัวนี้ที่ชื่อว่า Table of Content Plus นะคะก็ตัวนี้มันใช้ได้ฟรีแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆนะคะประโยชน์ของมันก็คือว่ามันทำให้เรานำ heading หรือว่า section ต่างๆของคอนเทนต์เราเนี่ยค่ะมาจัดแบ่งเป็นสารบัญนะคะประโยชน์ของการมีสารบัญก็คือว่ามันช่วยสร้าง first impression ให้กับคนอ่านได้ว่าเอ้ยบทความนี้เขากำลังจะได้อ่านเรื่องอะไรบ้างนะคะแทนที่เขาจะเลื่อนเร็วๆแล้วก็จบไปเขาก็สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าเขาจะได้อ่านเรื่องอะไรแล้วก็สามารถไปอ่านเรื่องที่เขาสนใจได้นะคะกับอีกประโยชน์นึงที่ออนมองว่าไม่ใช่แค่ประโยชน์กับผู้อ่านภายนอกอย่างเดียวแล้วกันแต่ว่ามันมีประโยชน์กับคนทำคอนเทนต์อย่างพวกเราด้วยนะคะ เรื่องการทำคอนเทนต์ให้มีประโยชน์แล้วก็น่าอ่านมากขึ้นเนี่ยออนมองว่าการจัดเซกชันต่างๆของหัวข้อค่ะค่อนข้างเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะว่าบทความนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรในหนึ่งหัวข้อจะมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่ออนมองว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยค่ะควรจะสามารถจัดกลุ่มประเภทของหัวข้อของบทความตัวเองได้นะคะการที่เรามีเครื่องมือตัวนี้มาใช้งานด้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนเช็คลิสต์ให้กับคนทำคอนเทนต์อีกทีนึงอะค่ะว่าบทความที่คุณกำลังจะเขียนเนี่ยคุณทราบหรือยังว่าสตรัคเจอร์ของมันคืออะไรหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยคืออะไรนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้คนเขียนคอนเทนต์เขามีความคิดที่ค่อนข้างโซลิดมากขึ้นนะคะเวลาที่เขาเขียนในขณะเดียวกันตอนที่เขาพรีเซนต์ออกไปให้ผู้อ่านภายนอกแล้วก็ได้เห็นผ่าน Table of Content Plus เขาก็จะเห็นภาพทั้งหมดในบทความชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งเราว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับคนทำบทความอันต่อไปนะคะก็คือปลั๊กอินที่ชื่อว่า H5P Content ค่ะตัวนี้มันค่อนข้างมีประโยชน์มากนะคะฟีเจอร์ค่อนข้างริชมากๆหลายๆคนที่อาจจะอยากใส่ลูกเล่นเยอะๆในเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็น accordion แท็บต่างๆ quiz ต่างๆหรือว่าตัวเกม gamification หลายๆอย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะเวลาเราจะใส่หรือว่าติดตั้งอะไรพวกนี้เนี่ยมักจะต้องใช้หลายปลั๊กอินอาจจะเป็นปลั๊กอินสำหรับทำ quiz โดยเฉพาะหรือว่าปลั๊กอินสำหรับทำcollage ภาพ collage ต่างๆโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีฟีเจอร์ในเชิงริชคอนเทนต์หลากหลายมากนะคะสามารถสร้างคอนเทนต์ประเภทนี้ควิสภาพคอลลาจภาพสไลเดอร์คอสเลเยอร์นะคะทั้งหมดได้ภายในตัวเดียวมีออปชันให้เลือกประมาณ40กว่าออปชันนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้ฟรีเพราะเป็นโอเพนซอร์สด้วยนะคะลองติดตั้ง H5P Content ได้ค่ะโดยที่ยูสเคสที่ออนมองว่าน่าทำมากๆและมีประโยชน์ก็คือพวกประเภทควิสนะคะปลั๊กอินเนี้ยมันมีควิสให้เลือกหลายประเภทหลากหลายฟอร์แมตเหมือนกันอย่างภาพที่แคปมาให้ดูก็เป็นฟอร์แมตนึงนะคะเป็นการ์ดเหมือนแฟชการ์ดเล็กๆให้ตอบคำถามแล้วก็ข้ามไปที่การ์ดถัดไปตัวนี้ก็ทำด้วยปลั๊กอินนี้ได้นะคะจากการที่เคยลองทำคอนเทนต์ประเภทควิสมาบ้างเนี่ยก็ค่อนข้างคิดว่าเหมาะกับคนไทยนะคะคนไทยเวลาเจอควิสใจค่อนข้างรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็ชอบเข้าไปเล่นทีนี้ถ้าใครอยากทำควิสก็สามารถทำได้ด้วยปลั๊กอินตัวนี้ค่ะหลังจากที่จบกันไปแล้วเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างหรือปลั๊กอินอะไรบ้างที่ทำให้คอนเทนต์เดิมของเราเนี่ยดูดึงดูดหรือน่าสนใจขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในหัวข้อ SEO นะคะถามว่าทำไม SEO ถึงเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับคนทำการตลาดนะคะก็สำหรับพวกเราคอนเทนต์ชิฟูอะค่ะพวกเรามองว่าคอนเทนต์ที่
ถูกผลักดันให้เกิด SEO ขึ้นเนี่ยค่ะจะมีประสิทธิภาพในระยะยาวมากๆนะคะตัวกราฟที่เอามาให้ดูเนี่ยค่ะก็คือกราฟการเติบโตขึ้นของทราฟิกของเว็บไซต์ของพวกเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันโตขึ้นเนี่ยมันมาจาก SEO ซะเยอะนะคะ เราไม่ได้เน้นการทำมาร์เก็ตติ้งในช่องทางโซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่แต่ว่าเน้นเรื่องการทำ SEO ให้มันค่อยๆได้ทราฟิกมากขึ้นส่วนเรื่องของการทำ SEO เนี่ยค่ะถ้าเป็นเว็บไซต์คอนเทนต์ชื่อฟุจริงๆเราจะค่อนข้างเน้นคอนเทนต์อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะแต่ว่าเครื่องมือที่เราเอามามีส่วนร่วมในการทำของเราก็จะมีตัวที่ชื่อว่า Yoast SEO นะคะตัวนี้ก็จริงๆจะค่อนข้างเป็นเบสิกพื้นฐานที่อยากจะให้ทุกเว็บไซต์มีติดเอาไว้นะคะมันสามารถติดตั้งได้ฟรีแล้วก็มีฟีเจอร์ค่อนข้างครบในเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจ SEO นะคะโดยปกติแล้วสิ่งที่พวกเราใช้เกี่ยวกับ Yoast SEO จะมีทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกก็คือว่า Yoast SEO เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเซตติ้งในตอนแรกให้เว็บไซต์ของเรามีพื้นฐานของ SEO ที่ดีนะคะมีไซต์แมปที่ดีมีการตั้งค่าโดยเบสิกที่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ทำทุกครั้งที่เขียนบทความก็คือเมื่อเราติดตั้ง Yoast SEO แล้วเนี่ยค่ะตรงภายใต้ล่างบทความของโพสต์หรือว่าของเพจของเราก็จะมีค่าเซตติ้งของ Yoast SEO ที่เราสามารถไปเซตติ้งได้นะคะสิ่งที่พวกเราทำทุกๆครั้งเลยก็คือเราจะเข้าไปใส่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดว่าบทความเนี้ยเราต้องการพูดถึงคีย์เวิร์ดอะไรนะคะแล้วเราก็จะให้ตัวปลั๊กอินเนี่ยค่ะช่วยเช็คให้เรานะคะโดยที่ตัว Yoast SEO เนี่ยค่ะเขาจะมีเช็คลิสต์คร่าวๆว่า practice ที่ดี10กว่าข้อในการทำ SEO ในคอนเทนต์ให้ดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะดิสเพลย์ออกมาเป็นคะแนนสีเขียวสีส้มนะคะช่วยให้เราดูได้ว่าบทความที่เราเขียนกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการทาร์เก็ตเนี่ยมันไปในทางเดียวกันไหมคะแนนของเรามันเป็นประมาณไหนนะคะซึ่งสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือทุกๆครั้งทุกๆบทความที่เราทำเนี่ยเรามีการคัสตอมไมซ์ไตเติ้ลมีการคัสตอมไมซ์เมตาเดสคริปชันแล้วก็ค่าต่างๆที่ช่อง Yoast SEO มีให้ตั้งค่านะคะโดยอ้างอิงจากคีย์เวิร์ดที่เราต้องการอ้างอิงนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องคะแนนที่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มเนี่ยค่ะคือโดยปกติแล้วเราจะพยายามทำให้มันเป็นสีเขียวตลอดนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสีเขียวเสมอไปก็ได้อันนี้พวกเราก็มองว่าไม่ควรจะซีเรียสมากเพราะว่าตัวปลั๊กอินเองเนี่ยมันค่อนข้างเน้นอ่านเป็นคือมัน build for ภาษาอังกฤษอะค่ะมันไม่ได้ build for ภาษาไทยเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งมันอาจจะมีส้มบ้างหรือเขียวบ้างแต่ว่าพยายามทำให้มันเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองใช้ก็อยากให้ลองไปติดตั้งแล้วก็ลองตั้งค่าเล่นดูได้นะคะทีนี้นอกจากพวกการทำคอนเทนต์การใส่คีย์เวิร์ดอะค่ะสิ่งที่หลายๆคนมักจะลืมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตัวเองแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับ SEO ด้วยก็คือพวกคุณภาพของเว็บนะคะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เราสามารถเช็คได้ว่าเว็บนี้มีคุณภาพหรือเปล่าก็คือดูว่าเว็บนี้มี broken link หรือว่าลิงก์เสียหรือเปล่านะคะบางทีเราทำคอนเทนต์ไปเราลิงก์ไปยังเว็บข้างนอกเราก็ไม่ได้กลับมานั่งเช็คตลอดว่าเว็บนั้นเป็นลิงก์นั้นเป็นยังไงบ้างเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวปลั๊กอินที่ชื่อ Broken Link Checker เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ช่วยของเราได้นะคะในการที่ช่วยให้เราเช็คทางเว็บไซต์ของเราว่าเว็บไซต์ของเรามี Broken Link ตรงไหนบ้างตรงไหนที่เป็นลิงก์เสียที่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะตัวเว็บนี้มันก็จะช่วยจัดการให้นะคะก็สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะคะตัวถัดไปที่เกี่ยวกับ SEO นะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า allinoneschema.org with snippet นะคะตัวนี้สำหรับคนที่อยากจะให้เวลามัน display บน search engine เนี่ยมัน display แบบ list snippet ก็คืออาจจะมีดาวมี ranking โผล่ขึ้นมานะคะตัวนี้มันจะช่วยทำให้เรามีช่องในการ customize post ต่างๆเหล่านั้นให้มัน display ออกมาในลักษณะนี้แบบที่เราต้องการนะคะซึ่งปลั๊กอินเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีเหมือนกันแล้วก็คัสตอมไมซ์ได้ทั้งประเภทที่เป็นรีวิวให้ดาวนะคะหรือว่าประเภทที่เป็นอีเวนต์ประเภทที่เป็นบุคคลรีวิวโปรดักต์รีวิวสูตรอาหารก็ตั้งค่าได้หมดเลยตามไทป์ประเภทต่างๆที่ Google เขามี suggest ออกมานะคะข้อเสียอาจจะมีบ้างตรงที่ตัวดีไซน์มันอาจจะยังค่อนข้างลิมิตอยู่แล้วอาจจะดีไซน์ให้มันสวยอย่างที่เราต้องการทั้งหมดไม่ได้นะคะสำหรับตัวต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทุกคนคงเห็นความสำคัญอยู่แล้วแหละว่ามันค่อนข้าง อยู่ในชีวิตประจำเราค่อนข้างจะประชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะอยู่ไปได้อีกยาวนานนะคะ
ถามว่ามีปลั๊กอินหลักๆอะไรบ้างที่พวกเราใช้นะคะมันก็จะมองได้เป็น2มุมก็คือปลั๊กอินที่ช่วยให้เรานำคอนเทนต์ของเราเนี่ยปล่อยออกไปทางโซเชียลมีเดียนะคะกับอีกปลั๊กอินอีกประเภทก็คือปลั๊กอินที่ช่วยให้คนในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนี่ยค่ะดึงเขาเข้ามายังเว็บไซต์ของเรานะคะเดี๋ยวจะพูดถึงประเภทแรกก่อนนะคะก็คือการติดตั้งปลั๊กอินประเภทโซเชียลแชร์ริ่งลงไปในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนำในวันนี้คือตัวที่ชื่อ Seed Social ค่ะเป็นปลั๊กอินของคนไทยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะคะมันข้อดีก็คือว่ามันค่อนข้างรองรับโซเชียลมีเดียหลักๆพื้นฐานในไทยได้ค่อนข้างครบนะคะซึ่งก็จะมี LINE Ad ด้วยมี LINE ด้วยที่สามารถแชร์ไปที่ LINE ได้นะคะในขณะที่หลายๆปลั๊กอินของเมืองนอกอาจจะไม่ได้มีตัว LINE ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกข้อดีนึงก็คือมันค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบานะคะปลั๊กอินตัวนี้ก็คือติดตั้งแล้วไม่หนักเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเราใส่พวกโซเชียลแชร์ริ่งลงไปตามโพสต์ต่างๆแล้วก็คัสตอมไมซ์มันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่ให้คนที่อ่านบทความเราเห็นปุ่มแชร์ตลอดเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้บทความของเราเนี่ยได้รับการแชร์ออกไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะครั้งนึงพวกเราก็เคยคัสตอมไมซ์กันหลายๆรูปแบบแล้วเราก็พบว่าบนโมบายนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ติดอยู่ข้างใต้ของหน้าจอมือถือให้มันติดอยู่ใต้บทความตลอดเนี่ยค่ะคนจะค่อนข้างแชร์กันเยอะนะคะแล้วก็ LINE เป็นแพลตฟอร์มที่คนค่อนข้างแชร์เยอะเหมือนกันอีกประเภทนึงที่หลายๆคนอาจจะลืมนึกถึงนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ในวันนี้ก็คือความสามารถของปลั๊กอินที่ชื่อ Revive All Posts อ่ะค่ะคือคนส่วนใหญ่เวลาทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยก็สเกดูลพับบิชเสร็จปุ๊บปล่อยลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็จบไปใช่มั้ยคะแต่ว่าอีก practice นึงที่อยากจะแนะนำให้หลายๆคนทำก็คือว่าคอนเทนต์เก่าๆที่เรามีเนี่ยค่ะเราสามารถชุบชีวิตมันกลับมาขึ้นมากลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องคอยนั่งไล่หรือดูแคตตาล็อกเก่าๆของเราแล้วก็คอยรีโพสต์ด้วยตัวเองแต่ว่าปลั๊กอินตัวนี้ค่ะเป็นปลั๊กอินที่จะช่วยคอยดูแคตตาล็อกของเราว่ามีตัวไหนบ้างที่เราเขียนมาแล้วเป็นอายุเท่าไหร่แล้วเราอยากจะรีโพสต์มันเราก็สามารถตั้งค่าให้มันช่วยเป็นเหมือนโรบอททำให้เราโดยอัตโนมัติได้นะคะปกติแล้วยูสเคสในการใช้งานปลั๊กอินตรงนี้ก็คือเราติดตั้งปุ๊บเราใช้เวลากับมันสัก 15-20 นาทีในการเซตอัพพื้นฐานนะคะว่าบทความของเรามีอายุกี่วันกี่เดือนเราถึงอยากจะรีโพสต์ใหม่มันก็จะช่วยดูให้เรานะคะแล้วก็ตั้งค่าได้ว่าเราอยากจะเขียนตัวข้อความในการแชร์เป็นลักษณะแบบไหนนะคะเมื่อถึงเวลาที่ครบอายุของบทความนั้นแล้วตัวปลั๊กอินตรงนี้มันก็จะช่วยเราแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียอัตโนมัติเราก็ไม่เคยเราก็ไม่ต้องมาคอยเหมือนกับคอยแชร์ของเก่าด้วยตัวเองนะคะมันจะช่วยชุบชีวิตให้กับเรานะคะซึ่งข้อดีก็คือมันทำงานให้เราอัตโนมัติเราใช้เวลากับมันแค่ช่วงแรกหลังจากนั้นเราปล่อยให้มันรันได้นะคะแต่ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้สามารถคัสตอมไมซ์กับทุกๆโพสต์ได้ตลอดในขณะที่บางครั้งเราอาจจะอยากเปลี่ยนคำพูดบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้เราอาจจะต้องทำด้วยตัวเองในระดับหนึ่งนะคะส่วนเรื่องปลั๊กอินที่เกี่ยวกับการแชร์หรือว่าการสเกดูออกไปในโซเชียลมีเดียจริงๆยังมีอีกหลายตัวอย่างเช่นพวกบัฟเฟอร์หรือโคสเกดูนะคะแต่อันนั้นน่ะจะค่อนข้างเน้นเป็นลักษณะทำสดแล้วก็แชร์ส่วนตรงนี้จะเน้นเป็นลักษณะที่เอาของเก่ามาชุบชีวิตใหม่นะคะก็สำหรับโซเชียลมีเดียก็อยากจะฝากไว้ประมาณ2เวย์ประมาณนี้ค่ะคือเอาบทความที่มีแชร์ออกไปด้วยพวกโซเชียลแชร์ริ่งต่างๆนะคะกับเอาพวกโซเชียลมีเดียที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยหาวิธีแชร์มันออกไปเพื่อชุบชีวิตแล้วดึงคนกลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะคะเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่อง lead generation ของคุณแบงค์เลยค่ะขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตมาแชร์ต่อนะครับเรื่อง lead generation นะครับ lead generation คืออะไรครับใครๆพอรู้จักบ้างอ๋อไม่ค่อยรู้กันนะครับก็เดี๋ยวแชร์ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ lead generation เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่าเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้ามานะครับซึ่งข้อมูลนะครับมันคือพลังครับข้อมูลคืออำนาจนะครับใครที่เป็นเจ้าของข้อมูลครับจะเป็นเจ้าของพลังอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลตำแหน่งบริษัทเบอร์โทรต่างๆนะครับถ้าเราเก็บมาแล้วครับเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปทำ CRM ต่อได้นะครับอย่างเคสของเราเองนะครับเราก็มีการเก็บชื่อกับอีเมลอยู่นะครับเราก็จะเอาชื่อกับอีเมลเนี่ยมาทำ CRM ต่อนะครับสำหรับคนที่ follow พวกเรานะครับก็เครื่องมือแรกที่อยากจะ recommend นะครับชื่อว่า Drive Leads นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่แบบฟีเจอร์เยอะที่สุดตัวนึงของ WordPress เลยครับคือมันสามารถทำ pop up ก็ได้นะครับคือคนอ่านมาปุ๊บมี pop up เด้งขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็น hello bar ข้างบนนะครับหรือพออ่านไปสักพักนึงมี slide in เข้ามานะครับทำเป็นฟอร์มอยู่widget ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้โผล่มาทางหน้าก็ได้นะครับฟ
ีเจอร์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเลยนะครับอยากจะให้ลองไปใช้ดูนะครับข้อดีอีกอย่างของตัวนี้ก็คือว่ามันเป็น one time purchase นะครับสามารถซื้อได้ซื้อมาใช้ในราคาที่67เหรียญต่อไซส์นะครับก็มันจะมีซัพพอร์ตให้1ปีนะครับถ้าอยากได้ซัพพอร์ตต่อก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างที่3คือมีอินทิเกรชันค่อนข้างเยอะนะครับเป็น10ตัวนะครับมันจะสามารถอินทิเกรตกับพวกอีเมล marketing software หรือว่า marketing automation software ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อด้อยก็มีเหมือนกันข้อด้อยคือว่าดีไซน์มันไม่ค่อยสวยนะครับทั้ง front end แล้วก็ back end นะครับผมมักจะโดนพาร์ทเนอร์ผมที่เป็นดีไซเนอร์นะครับด่าประจำเลยครับว่ามันไม่สวยเลยเปลี่ยนตัวเถอะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิด feature wise ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างโด่งดังไม่แพ้กันนะครับชื่อว่า Optin Monster นะครับ Optin Monster ข้อดีคือ feature rich นะครับ feature ไม่แพ้ Thrive เลยนะครับแล้วก็มี integration ค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวนี้ครับเป็นของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WP Beginner นะครับที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ WordPress ที่มันดังมากๆนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่9เหรียญต่อเดือนนะครับจุดดีอีกอย่างของมันคือมันสามารถใช้กับ CMS ตัวอื่นได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ WordPress นะครับจะเป็นจุ่มพูดไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็โอเคถัดไปแล้วกันนะครับตัวถัดไปนะครับผมเพิ่งค้นพบมานะครับชื่อว่า ConvertFull นะครับเป็นตัวน้องใหม่เลยนะครับข้อดีคือเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยมีฟีเจอร์ค่อนข้างหลากหลายนะครับฟีเจอร์ที่ผมชอบมากที่สุดของตัวนี้นะครับชื่อว่า Lead Recovery นะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดซอฟต์แวร์ตัวอื่นน่ะมันจะมีให้เก็บอีเมลใช่ไหมครับแล้วมันจะมีการเชื่อมต่อกับอีเมล marketing software ถ้าเกิดสมมติว่าการเชื่อมต่อมี issue ครับมันจะเหมือนคนกรอกไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเก็บข้อมูลของคนมาก่อนนะครับแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซ่อมการเชื่อมต่อแล้วครับมันจะส่งลีดไปให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับข้อด้อยของมันก็คือว่ามันยังไม่ค่อยดังนะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่แน่ใจว่ามันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับราคาเริ่มต้นที่ราคาพรีเมียมนะครับเริ่มต้นที่299เหรียญ นะครับต่อปีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดคุณสั่งซื้อในวันนี้นะครับคือราคามันจะอยู่ที่39เหรียญต่อปีนะครับตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะครับก็ไปซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ convertful.com นะครับลดราคาเยอะมากอันถัดไปนะครับเป็นเรื่องของฟอร์มนะครับฟอร์มเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกระตุ้นให้คนติดต่อคุณหรือให้ข้อมูลคุณเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากมีแล้วครับมันสามารถใช้เป็นตัวที่ qualify lead ได้ด้วยนะครับเอาไว้คัดกรองลูกค้านะครับอย่างเคสของเราเองนะครับก็จะมีฟอร์มให้คนกรอกติดต่อเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะมีพวกเหมือนให้เขาติ๊กว่าสนใจเซอร์วิสอะไรนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับคนที่งบประมาณอาจจะน้อยมากๆเนี่ยอาจจะไม่คอนแทคเราเข้ามาเพราะว่างบอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเป็นตัวที่ใช้ฟิลเตอร์ลูกค้านะครับตัวแรกที่แนะนำนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้จักดีคือ contact form 7นะครับข้อดีคือฟรีนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือฟีเจอร์มันค่อนข้างลิมิตนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2เป็นตัวที่ผมใช้อยู่เลยนะครับชื่อว่า Gravity Forms นะครับข้อดีคือฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายสามารถเซตพวก condition rule ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี integration กับพวก email marketing software หรือ CRM ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับข้อด้อยคือว่าดีไซน์ไม่ค่อยสวยนะครับคือคุณต้องอาศัยโคดเดอร์ช่วยปรับแต่งหน้าตามันหน่อยนะครับราคาเริ่มต้นที่59เหรียญต่อปีนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Ninja Form นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะครับคือfeature rich ฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามทั้ง front end แล้วก็ back end นะครับสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าข้อด้อยของมันนะครับคือเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วตัวนี้แพงสุดในตลาดนะครับเริ่มต้นที่99เหรียญต่อปีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นเอเจนซี่เนี่ยที่เอาไปทำให้ลูกค้าเนี่ยราคามันอาจจะเท่าไหร่นะ400เหรียญต่อปีหรือ500เหรียญต่อปีคือว่าค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้ลองไปดูได้แต่ว่าเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับอันที่7นะครับเดี๋ยวรีบพูดนิดนึงเวลาจะหมดละก็ landing page นะครับ landing page เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนเว็บไซต์หน้าหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างโดยเฉพาะนะครับเช่นเหมือนให้คนมา subscribe หรือว่าให้คนซื้อของของเรานะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดลองดูนะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยครับเราตัดเมนู home about service contact ทิ้งหมดเลยนะครับเป็นแค่โลโก้นะครับหน้าเนี่ยโฟกัสของเราคือต้องการให้คนกรอกข้อมูลเพื่อโหลด ebook นะครับ landing page จะมีไว้เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้นะครับเครื่องมือตัวแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับชื่อว่า Thrive Architect นะครับเจ้าของเดียวกับ Thrive Lead นะครับข้อดีคือฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็น one time purchase เหมือนกันราคา67เหรียญต่อเว็บไซต์นะครับ
แต่ว่าข้อได้เนี่ยก็เหมือนกับ try fleet แหละครับคือดีไซน์ของมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามมากเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปลั๊กอินสำหรับ WordPress โดยเฉพาะนะครับใช้กับตัวอื่นไม่ได้นะครับตัวที่2ที่ผมชอบมากตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยครับชื่อว่า InstaPage นะครับข้อดีคือฟีเจอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โฟกัสที่การสร้าง Landing Page โดยเฉพาะนะครับใช้งานง่ายที่สุดมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่าข้อด้อยคือว่าราคาต่อเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับราคาเริ่มต้นที่$69ต่อเดือนนะครับข้อด้อยอีกอย่างของมันคือถ้าเกิดคุณมีคัสตอมฟอนต์นะครับถ้าเกิดลูกค้าคุณเป็น Enterprise แล้วเขามีแบรนดิ้งของตัวเองเนี่ยมันอัพโหลดคัสตอมฟอนต์ไม่ได้นะครับมันทำได้แค่ Google ฟอนต์นะครับตัวสุดท้ายก็คือ Landing Kit นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบระดับหนึ่งนะครับฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โฟกัสที่ Landing Page เหมือนกันอาจจะใช้งานได้ไม่ง่ายเท่ากับตัว InstaPage แล้วก็ไม่สวยเท่านะครับแต่ว่าราคามันก็จะไม่แรงเท่าเหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้น$29ต่อเดือนนะครับก็ค่อนข้างดีลองไปดูได้นะครับหัวข้อสุดท้ายและเป็นเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินสุภาษิตที่บอกว่า the money is in the list นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าเงินเนี่ยครับอยู่ในอีเมลลิสต์ที่เรามีนะครับคือส่วนตัวผมเองผมมองว่าจริงๆแล้วอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นช่องทางที่คนค่อนข้างมองข้ามนะครับแต่ว่าเป็นช่องทางที่ให้ ROI ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนั้นนะครับคือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมมี subscriber 100คนเนี่ยครับผมส่งอีเมลออกไปเนี่ยครับจะมีคนเปิดประมาณ 25-30 คนนะครับแล้วมีคนคลิก 7-10 คนนะครับเมื่อเทียบกับโซเชียลอะครับสมมติ Facebook อะครับถ้าเกิดเรามี follower คนไลค์เนี่ยครับ100คนเราโพสต์คอนเทนต์ไปคนอาจจะเห็นแค่ครึ่งคนก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสถิติเหมือนที่ research บอกมาครับว่าอีเมล marketing เนี่ยครับให้ ROI สูงกว่า Facebook หรือ Twitter เท่าไหร่รู้ไหมครับ40เท่าต่างกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ของที่อเมริกาผมว่าของไทยอาจจะไม่เท่าแต่ว่าก็ถ้าเกิดใช้เป็นนะผมว่าตัวนี้ดีนะครับเครื่องมือตัวแรกที่อยากจะแนะนำนะครับชื่อว่า MailChimp นะครับข้อดีคือ integration ค่อนข้างหลากหลายนะครับเครื่องมือแทบจะทุกตัวบนโลกใบนี้ครับต้องมีอินทิเกรตกับ MailChimp นะครับถ้าเกิดสมมุติเขาจะอินทิเกรตกับ Email Marketing Software นะครับแล้วก็ UX UI ดีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คุณสามารถซื้อพวก Facebook Ad หรือว่า Google Remarketing Ad นะครับผ่านแพลตฟอร์ม MailChimp ได้เลยนะครับคือคุณสามารถเหมือนใช้พลังของอีเมลกับพวกSocial Ad นะครับผสมกันได้นะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ข้อด้อยของมันเนี่ยก็ฟีเจอร์ค่อนข้างลิมิตนะครับถ้าคุณเริ่มโปรแล้วครับเป็นแบบ Savvy Email Marketer ครับตัว MailChimp อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับราคาเริ่มต้นที่$10ต่อเดือนนะครับตัวที่2เป็นตัวที่เป็น alternative และการที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับชื่อ MailerLite นะครับข้อดีก็คือ Good UX นะครับ UX ดีหน้าตาคล้ายๆ MailChimp เลยครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็เทียบกับ MailChimp หรือว่าตัวอื่นแล้วราคาถูกกว่านะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดใช้ไปใช้ไปอ่ะราคาอาจจะถูกกว่า MailChimp ถึงแบบครึ่งหนึ่งนะครับแต่ข้อได้ก็คือว่าฟีเจอร์ค่อนข้างลิมิตนะครับประมาณนี้นะครับตัว MailerLite นะครับทีนี้มาถึงท็อปิกสุดท้ายนะครับสถานที่ในการหาเครื่องมือเจ๋งๆเด็ดๆนะครับที่แรกนะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับคือ wordpress.org/plugins นะครับมีปลั๊กอินมากกว่า 50,000 ตัวมีทูลมากกว่า 50,000 ตัวให้คุณใช้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้อยากจะแนะนำให้ระวังนิดนึงตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับอยากจะให้ลองดูรีวิวดูนะครับว่าคนเขารีวิวว่ายังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าอยากจะลองเอามาใช้อ่ะพยายามอย่าเอามาใช้ในเว็บหลักนะครับใช้เว็บแบบเทสติ้งก่อนนะครับตัวนี้นะครับอันที่2คือโค้ดแคนยอนนะครับโค้ดแคนยอน .net นะครับเป็นตระกูลของ Envato นะครับเป็นอันเดียวกับ ThemeForest นะครับมีปลั๊กอินให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนมากเป็นตัวที่เสียเงินนะครับข้อดีคือมันจะมีตัวประหลาดแปลกที่คุณอยากจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อด้อยก็อาจจะเป็นเรื่องเนี่ยต้องจ่ายเงินแล้วก็ต้องเหมือนรีวิวซัพพอร์ตตลอดเวลานะครับสุดท้ายอันนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำให้ระวังนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเป็นหมื่นเหมือนผมอยากเข้าไปนะครับอันนี้ผมเสียมาเป็นหมื่นแล้วครับชื่อว่า AppSumo นะครับ AppSumo เนี่ยเขาจะเอาเครื่องมือที่อาจจะไม่ค่อยดังมากอะมาขายที่ในราคาที่ถูกมากเช่นสมมติว่าเครื่องมือบางตัวเนี่ยราคาต่อปี$1,000ใช่ไหมครับ AppSumo เนี่ยจะเอามาขายแบบ$49แล้วก็ไลฟ์ไทม์นะครับซึ่งแบบมันดีมากๆคือถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเสียเงินนั่นหมายว่าอยากกรอกอีเมลไว้ครับคุณโดนหลายหมื่นแน่นอนอันนี้นะครับอันนี้เจ๋งมากไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบเจ๋งอะโอเคประมาณนี้นะครับ
สำหรับคำแนะนำสุดท้ายมีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคือคุณควรที่จะต้องเข้าใจคำว่า why ของเครื่องมือก่อนนะครับคุณควรที่จะเข้าใจว่าเครื่องมืออันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับมันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญนะครับมันมีข้อจำกัดอะไรนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้เครื่องมืออันนั้นนะครับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากอย่างที่2คือว่าปกติแล้วในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมคิดว่ามันต้องมี3เซตคือ tool set mindset แล้วก็ skill set นะครับไอ้ tool set เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่มีค่าเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้มี mindset ที่ถูกกับ skill set ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากการที่คุณจะลงทุนใน tool set แล้วอ่ะครับอย่าลืมลงทุนใน mindset แล้วก็ skill set ด้วยนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับทีนี้มาถึงเซสชั่น Q&A นะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับใช่ครับครับอันนี้คือโมบายหรือว่าเดสก์ท็อปครับถ้าเป็นเดสก์ท็อปนะครับอาจจะเป็นข้างๆก็ได้หรือว่าข้างล่างเป็นสติ๊กกี้ไว้ก็ได้นะครับผมว่าข้างล่างอ่ะดีกว่าข้างบนเพราะว่าโอกาสที่คนจะกดอ่ะเยอะกว่านะครับแล้วก็ส่วนของโมบายอ่ะครับไว้ข้างล่างสุดสติ๊กกี้ไว้น่าจะดีที่สุดนะครับซึ่งจริงๆมันตัวปลั๊กอิน4โซเชียลมันทำไม่ได้มันต้องคัสตอมหน่อยมันจะมีตัวอื่นที่ทำได้แต่ว่าผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็น GPL เดี๋ยวมาคุยกันหลังใหม่นะครับซึ่งแล้วก็มีเรื่อง LINE เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับคือตัวปลั๊กอินหลายตัวมันจะแบบต่อกับ LINE ไม่ได้อะผม recommend ว่าให้หาตัวที่มันเชื่อมกับ LINE ได้เพราะว่าคนแชร์ผ่าน LINE เยอะมากเหมือนกันนะครับจากสถิติหลังบ้านของเรานะครับประมาณนี้มีต่อไหมครับครับจริงๆ Learning Page สิ่งที่มันเจ๋งของมันคือการคำว่าโฟกัสนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสร้างเพจใหม่ในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับไอเมนูข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะยังคงอยู่นะครับคือมันจะไม่สามารถคัสตอมไมซ์ Learning Page อ่ะให้ Conversion Focus ได้อ่ะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากการไอเรื่องดีไซน์เนี่ยมันจะทำให้ตับ Conversion เราเพิ่มขึ้น 100% เลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของ Landing Page มีอะไรเสริมมั้ยไม่แน่ใจว่าคำถามหมายถึงเราควรทำ landing page เทียบกับเพจธรรมดาหรือว่าหมายถึงเราควรสร้าง landing page เองจากศูนย์เทียบกับการใช้ปลั๊กอินนะคะเป็นแบบแรกหรือแบบสองปกติพวก tools มันจะมี option ที่เขาค่อนข้างผ่านการ research มาแล้วว่าไอ้พวกนี้มัน work อะค่ะมันจะมีของลูกเล่นค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบพวกลูกเล่นแบบเคาท์ดาวอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสามารถแปะลงไปว่าเอ้ยคุณต้องกรอกฟอร์มนี้ภายในเวลาเท่านี้แล้วก็จะมีรันนิ่งเคาท์ดาวลงไปนะคะหรือว่า อะไรดีคือมันค่อนข้างลูกเล่นหลากหลายที่ทำให้เราสามารถดีไซน์ออกมาแล้วก็โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีดีไซเนอร์สกิลอะค่ะแล้วก็ตกแต่งมันออกมาให้เป็นเพจที่สามารถพรีเซนต์โปรดักต์ของเราสามารถใส่โค้ดเท่ๆใหญ่ๆแล้วก็ดึงดูดให้เขาอยากจะกรอกฟอร์มหรือว่าคลิกปุ่มต่างๆได้จริงๆจริงๆผมอยากจะให้โฟกัสที่แบบจุดประสงค์ของการที่เครื่องมือนั้นเกิดมาครับคืออย่างตัวเว็บไซต์อ่ะมันเกิดมาเพื่อให้เราแบบทำโอเวอร์ออลเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัว landing page อ่ะมันเกิดมาเพื่อ manipulate ให้ user take action อะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกฟีเจอร์ทุกอย่างที่มัน develop มาจะโฟกัสไปทางนั้นนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญมากๆจริงๆแล้วมันควรจะเชื่อมต่อกับระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งหรือว่า CRM นะครับเก็บมาได้แล้วให้มันปกติมันจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่แล้วครับใครที่กรอกข้อมูลมาผมปกติผมจะแบบพุชเข้าไป CRM ผมเลยแล้วก็ผมก็จะไป track ต่อจากอันนั้นนะครับคือถ้าเกิดเป็นแค่ฟอร์มเด้งมาเฉยๆไม่มีประโยชน์ต้องมีการเชื่อมต่อด้วยนะครับนี่ครับMarketing automation, we are in Taiwan.
marketing what oh okay not that popular yet okay okay I think it is not that popular yet but for us we use marketing automation as well and we currently use active campaign yeah because like it is not that pricey yeah you can try HubSpot as well but it is quite expensive yeah yeah but active campaign is good very good yeah อีทแมปเหรอครับโอเคมีครับแต่ไม่ได้ใส่มาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจริงจริงก็จะมีฮอตจากับ Crazy Egg ไปลองฮอตจาก่อนดีกว่าฮอตจาเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วถ้าเกิดจะจ่ายเงินก็เดือนละ29เหรียญแต่ว่า Crazy Egg จะเป็นฟรีทริอัลแล้วก็ต้องจ่ายเงินเลยนะครับฮอตจาสะกด H O T แล้วก็ J A R นะครับ Crazy Egg ก็ Crazy แล้วก็ Egg ที่แปลว่าไข่นะครับมี2ตัวนี้โอเคหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับมีใครจะถามต่อไหมครับน่าจะได้สักคำถามสองคำถามครับเชิญครับจริงๆควรจะดูได้ทุกตัวครับว่าคนเข้ามาเท่าไหร่และคอนเวอร์ชันเป็นยังไงทุกตัวที่เรคคอมเมนต์มาดูได้ดูได้ครับอ๋อมีเวลา10นาทีนะครับใครจะถามก็ถามได้เลยเน้นพูดเร็วเฉยๆครับเชิญครับจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่มันแล้วแต่เลยครับเว็บไซต์มันราคาหลักพันถึงหลักล้านยังได้เลยครับคือถ้าเกิดเอาให้มันง่ายที่สุดนะครับก็คืออ่ะโฮสติ้งปีละ 1,000 โดเมน500ทีม 2,000 อะไร WordPress เป็นตัวที่ใช้งานได้ฟรีอะไรอย่างนั้นมันก็แค่ไม่กี่พันมีครับคือผมพยายามใส่ไว้ข้างล่างทุกอันนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะให้สไลด์ไปด้วยผมก็ใส่ไว้ครับว่าราคาเท่าไหร่ใช่ใช่คือเวลาจะใช้เนี่ยอยากไม่อยากจะให้ใช้ทุกตัวนะครับอยากจะให้เลือกใช้เวลามองอย่าพยายามมองเป็นคอสครับมองมันเป็นอินเวสเมนต์นะครับดูว่ามันจะช่วยธุรกิจเราได้จริงๆหรือเปล่าอยากจะให้มองอย่างนั้นมากกว่าใช่ใช่ครับอ่ะต่อครับพอเราใช้ปักอินหลายตัวเนี่ยถือว่าได้ใช้แล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยมีวิธีช่วยให้มันก็มีทำให้มันเบาขึ้นปกติมี2เวย์ครับเวย์แรกก็คือเอาอันที่มันจำเป็นน้อยที่สุดออกไปไม่ใช้นะครับอันที่สองคือมันจะมีทูที่เรียกว่า plug-in organizer นะครับที่ช่วยเปิดปิดตัว plug-in เหล่านี้นะครับลองไปหาดูได้ครับ plug-in ตอนคือมันจะเปิดแค่ตอนที่เราทำหลังบ้านแต่ว่าหน้าบ้านโชว์ให้ลูกค้าอาจจะไม่ต้องเปิดอะไรเงี้ยครับมันจะมีอันนั้นอยู่นะครับครับจริงๆเราควบคุม Google ไม่ได้เลยครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเหมือนให้เราขึ้นเมื่อไหร่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดทำให้มันดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองอยู่แล้วครับครับใช่ให้มันซัพพอร์ตเฉยๆใช่มีเพิ่มเติมอีกไหมครับคำถามโอเคเอาใครก่อนดียกพร้อมกันเลยโอเคครับอะไรนะครับA/B testing ผมมองว่าเราจะทำ A/B testing ก็ต่อเมื่อเรามี traffic เยอะเพียงพอเรามี conversion เยอะเพียงพอคือถ้าเกิดเรามีคนเข้ามาแค่วันละ100ไม่จำเป็นครับเพราะว่าต่อให้ test ไปแล้วมันผลลัพธ์มันดีขึ้นเนี่ยคือมันทำให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นมาแค่หลัก10บาทหรือหลัก100บาทนะครับกับการที่เราเสียเวลาไปเยอะมากไม่คุ้มซึ่งถ้าเกิดมี traffic เยอะน่าทำสมมติเป็นล้านได้น่าทำเพราะว่าแค่ conversion เพิ่มขึ้น 0.1% เนี่ยเขาได้เพิ่มเป็นล้านครับ
คยใช้เลยครับนี่ค่ะโอเคอุ้ยดีเทลเยอะมากครับวันนั้นคือกราฟเราจะแบบเยอะมากคือมาแทร็กคือ Active Campaign มันจะเป็นตัว Marketing Automation นะครับที่ทำให้เราแทร็ก Behavior ของคนที่มา Subscribe เราได้ครับบนเว็บไซต์เราจะรู้หมดแล้วว่าเขาเข้าไปหน้าไหนบ้างเขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วเราสามารถ Personalize Content ให้เหมาะกับ Action ของเขาได้มันจะเป็น Email Marketing Automation Software แต่ไม่ได้เอาพูดในวันนี้เพราะมันอาจจะยากไปหน่อยเชิญครับตัวไหนนะครับอ๋อจริงๆผมว่ามันทำได้แต่ว่ามันจุดประสงค์หลักของพวกนั้นน่ะมันไม่ได้เพื่อติด SEO ครับจุดประสงค์หลักของการใช้ไอ้พวกอะไรนี่เพจคือการคอนเวิร์ตนะครับมันทำได้ระดับหนึ่งครับใช่เราสามารถแก้พวกกับไตเติ้ลเดสคริปชันได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากจะให้มองว่าเป็นสำหรับใช้ SEO ครับมันใช้เพื่อคอนเวิร์ตคนมากกว่ามีคำถามอีกไหมครับเชิญครับมือใหม่ก็ใช้ก็เอาติดแค่ Yoast ก็พอครับถ้าเกิดจะติด SEO Yoast SEO แล้วก็คัสตอมตรงนั้นไปที่เหลือจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ SEO มากนะครับให้ความสำคัญกับ Relate Post กับอะไรนะครับคอนเทนต์อย่างเงี้ยกับ Relate Post มันยูสเซอร์เขาใช้ก่อนคือว่าเยอะแต่ว่านะครับทำเว็บคอนเทนต์มันเยอะแค่ไหนช่วยได้ไหมไม่ได้เช็คเลยไม่ได้แคร์เลยครับเอาจริงๆเพราะว่าปกติเวลาคนมาอ่านอะเราจุดประสงค์เราไม่ต้องการให้คนคลิกไปที่อื่นต่อเราต้องการให้คนคอนเวิร์ตให้คนกรอกอีเมลไว้ให้คนโหลดอีบุ๊กใช่เราไม่ได้แคร์จุดเรื่องวีเลทโพสเลย